What happened? อาร์คช็อปบริการเติมโลบัคเลทเยอะไม่โดนแบนเติมโลบัคแบบ VIP ID พาสและเติมตรงกดเกมพาสบัตรเติมเงินเติมเกมออนไลน์มีครบจบชัดที่อาร์คช็อปลิงก์ด้านล่างคลิกเลยไอหมานี่มันเอาอีกแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าไอโชว์สปีดเนี่ยกินซอสพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคู่กับขนมมันฝรั่งทอดที่เผ็ดที่สุดในโลกมันจะออกมาฮาขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับได้มีชาเลนจ์ที่มีชื่อว่าฮอตชิปชาเลนจ์นะครับซึ่งแปลว่าขนมมันฝรั่งทอดที่เผ็ดที่สุดโดยการที่จะทำชาเลนจ์นี้ได้นะครับจะต้องกินขนมมันฝรั่งทอดที่เผ็ดที่สุดในโลกคู่กับซอสพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกครับซึ่งแน่นอนครับว่าในวันนี้ไอโชว์สปีดก็ได้ลองชาเลนจ์นี้เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งผมขอเดานะครับที่ไอโชว์สปีดนึกคึกจะทำแบบเนี้ยมันน่าจะได้ของเล่นพวกเนี้ยมาจากการสั่งของในออนไลน์ครับเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่โควิดอยู่นะครับต้องให้ผู้คนต่างๆนะครับว่างครับคือมึงไม่ทำเหี้ยอะไรเลยมึงว่างครับไม่มีอะไรทำกูเลยสั่งซอสพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมาเล่นนะครับและหนึ่งในนั้นคือไอโชว์สปีดนั่นเองครับเปิดคลิปมาครับไอชูสปีดก็ได้เอาซอสพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเนี่ยมาใส่กับชิปที่เผ็ดที่สุดในโลกครับซึ่งเป็นชิปที่ผสมพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกลงไปครับไอชูสปีดก็ได้โชว์ซอสพริกนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ได้บอกกับคนดูว่าเฮ้ยเนี่ยกูได้ซอสพริกเฮี้ยเนี่ยมาจากในอินเทอร์เน็ตเว้ยมันเป็นซอสพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกกูสาบานต่อพระเจ้าเลยคือแม่งดูเผ็ดมากๆเลยเฮี้ยและไอชูสปีดก็ได้บอกอีกว่าเนี่ยนะเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยนะเว้ยกูสาบานเลยแชทนี่คือซอสของพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกประมาณว่าเผ็ดบ้านแตกเลยอ่ะซึ่งไอซอสเชี้ยเนี่ยมันไม่สามารถซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเซเว่นต่างๆได้ครับคือถ้าเกิดว่ามึงจะซื้อเนี่ยมึงจะต้องไปซื้อจาก eBay หรือในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับเพราะซอสเนี่ยไม่สามารถให้เด็กเนี่ยกินได้ถ้าเด็กกินเนี่ยอาจจะถึงตายอาจจะถึงชีวิตเลยทีเดียวโดยซอสจริงๆเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งสปีดได้บอกว่าซอสพริกตัวเนี้ยมาจากซาอุดิอาระเบียแถมซอสเนี่ยยังผิดกฎหมายในบางประเทศนะครับห้ามมีการค้าขายห้ามมีการครอบครองคือถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยโดนจับเข้าคุกเลยมันอันตรายขนาดนั้นนะครับแล้วผมก็ได้ไปเจอที่เข้าขายใน Amazon ก็หน้าตาแบบนี้นะโดยที่มันได้มีป้ายคำเตือนว่าเจ้าซอสพริกตัวนี้มีความเผ็ดมากถึง 800,000 สโควิลซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่ามันเผ็ดขนาดไหนคุณเห็นได้ตรง 30,000 ถึง 50,000 มั้ยครับนั่นคือความเผ็ดของพริกขี้หนูบ้านเราครับส่วนพริกที่เอามาใช้ทำซอสเฮี้ยเนี่ยคุณดูตอนบนสุดครับไอ้เฮี้ยคาโรไลนาชิลลี่เปปเปอร์นั่นแหละครับนั่นแหละครับที่เอามาทำซอสเฮี้ยนี่แล้วไอ้พริกเฮี้ยเนี่ยมีความเผ็ดมากถึง 2.2 ล้านสโควิลคือถามว่ามันเผ็ดขนาดไหนมันเผ็ดแบบพ่อมึงตายเลยและนี่คืออีก1ตัวละครของเราครับOne Chip Challenge โดยมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า PAQUI คือกูอ่านไม่ออกนะแต่มันเป็นแบรนด์ที่ทำชิปแบบเนี้ยโดยที่ใช้พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไอชิปเฮียเนี่ยก็ใช้พริกเฮียเนี่ยเหมือนกันแล้วถามว่ามันเผ็ดแบบไหนเหรอ มันเผ็ดแบบพ่อมันตายเลยโอเคนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปดูสปีดกินกันดีกว่าว่ามันจะดูเด็ดเผ็ดมันหัวร้อนขนาดไหนโดยที่ผมคาดว่าเขาเนี่ยสปีดได้โทรแจ้งตำรวจอีกครั้งนึงครับอัลลอฮ์ฮักบาร์หลังจากที่สปีดที่กินเข้าไปนะครับอาการมันก็เริ่มมาแล้วเว้ยคืออาการเผ็ดของคาโรไลนาชิลลี่เปปเปอร์เนี่ยที่มีมากถึง2ล้านสโกวิลเขาว่ากันว่าอาการจะเหมือนกับการที่คุณเนี่ยไปจุดไฟผิงไฟในป่าครับแล้วปิ้งมัชเมลโล่หอมๆกับพ่อกับแม่ของคุณแต่เปลี่ยนจากในป่าเป็นปากมึงแทนนะครับอาการของสปีดนี่ดูท่าไม่ดีเลยครับตัวเขาเริ่มสั่นมือนี่ขยับไม่หยุดปากนี่ก็เคี้ยวไม่ได้หน้าที่บูดเป็นตูดเหมือนตูดดำๆของเลียบ่อยเลยครับสปีดที่บอกว่าอาการผมเริ่มแย่ผมเริ่มแย่จนเขาได้ต้องรีบเอาน้ำแข็งนี่กอกปากตัวเองเลยครับท้องไส้นี่ปั่นป่วนเหมือนมันอยากจะแหวกตัวเองออกมาตลอดเวลามึงเป็นอะไรอาการตอนนี้นี่สปีดไม่ต่างอะไรจากไอ้ผู้ที่ของขึ้นตอนพาสวดบนเลยครับโอ้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่ามึงมีของมึงสักอะไรสปีดมึงสักอะไรเฮ้ยเอ้ยกูไม่ได้สักอะไรกูเผ็ดไอ้ควายแล้วมันเอาอีกแล้วครับกูบอกพวกมึงแล้วไงเหี้ยมันจะแจ้งตำรวจไอ้สัตว์911ครับมีอะไรให้ช่วยกูหายใจไม่ออกกูหายใจไม่ออกใจเย็นนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรอครับใจเย็นกูหายใจไม่ออกใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยนะกูไม่ไหวแล้วไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับช่วยบอกฉันได้ไหมมึงเป็นอะไรภาพนี้มันอูจาดตามากเลยครับสำหรับใครกินข้าวอยู่ให้รีบหยุดสไปเดอร์แมนโอ้มากตำรวจก็เลยบอกว่าโหนี่มึงอีกแล้ววะเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงไม่บอกว่ามึงเป็นอะไรกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ามึงเป็นอะไรสปีดมึงรีบบอกกูสักทีตำรวจนี่ก็คุยกับมันดีๆนะก็ถามมาดีๆว่ามึงเป็นเหี้ยอะไรมึงก็บอกมาดีสปีดแม่งแลบใส่ตำรวจเฉยเลย
Sir, I'm gonna stay on the line with you. มาหาผู้ลิสนำชอนดิสกิบแบทแล้วมาเตะกันชัวร์ให้เลเวลฟาร์มบริการฟาร์มเกมโรบอกราคาถูกมีตั้งแต่บอกฟูดฟาร์มยันเลเวลตันไปจนถึงคิงพีทฟาร์มรุ่นเร็วทันใจสนใจติดต่อที่เพจ High Level Farm โอเคสปีดกูไม่ช่วยมึงละทำเหี้ยอะไรก็เรื่องของมึงโอเคนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปแล้วผมจะเอาคลิปอะไรมาให้กับผู้คนดู